สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าในอาทิตย์นี้เราดูจากบทอ่านที่หนึ่งนี่เป็นของจดหมายเลขบุญยากอบซึ่งเลขบุญยากอบหรือเลขบุญยาโคโบสมัยก่อนนี่นะครับก็เป็นพี่ชายของเลขบุญจอนแล้วก็เป็นบุคคลแรกที่ได้ถูกฆ่าตายในหมู่ของพระสาวกท่านได้เขียนถึงเรื่องความเชื่อและกิจกรรมนะครับว่าถ้าพวกเราเชื่อในพระบิดาเจ้าเราก็จะมีกิจกรรมของความเชื่อด้วยจงคิดว่าเป็นที่น่ายินดีเมื่อประสบความยากลำบากต่างๆเพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าการที่ความเชื่อของท่านถูกทดสอบก่อให้เกิดความภาคเพียรจากการภาคเพียรไปให้ถึงที่สุดเพื่อท่านจะได้เป็นคนดีอย่างบริบูรณ์ไม่มีตำหนิและไม่มีสิ่งใดบกพร่องท่านใดขาดปรีชาญาณจงขอปรีชาญาณ นั้นจากพระเจ้าเถิดพระองค์ประทานให้ทุกคนด้วยพระทัยกว้างโดยไม่ทรงตำหนิเลยและเขาจะได้รับปรีชาญาณตามที่ขอแต่ต้องขอด้วยความเชื่อโดยไม่สงสัยพี่น้องผู้ต่ำต้อยจงภูมิใจในตำแหน่งสูงของตนส่วนคนมั่งมีก็จงภูมิใจในสภาพต่ำต้อยของตนเพราะเขาจะต้องล่วงพ้นไปดุจก่อหญ้าเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแดดร้อนรู่แล้วหญ้าก็เหี่ยวแห้งไปดอกหญ้าจะร่วงโรยและความงดงามจะสูญไปคนมั่งมีก็จะร่วงโรยไปขณะที่กำลังทำธุรกิจของตนเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการเตือนพวกเราพี่น้องว่าทุกอย่างผ่านพ้นไปอะไรที่เห็นภายนอกขณะนี้มันจะไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะแม้แต่ร่างกายของพวกเราจะหน้าตาสวยสดงดงามหรือหล่อเหลาขนาดไหนสักวันหนึ่งมันก็เหี่ยวย่นไปร่างกายของเราก็จะวันหนึ่งก็จะกลายเป็นเท่าฐานไปนะครับถ้าพวกเราสนใจใยดีในเรื่องของวิญญาณเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละเราก็จะทุ่มเทชีวิตเพื่อให้วิญญาณของเรานั้นได้สวยสดงดงามแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้เราทุ่มเทให้เฉพาะสิ่งภายนอกอย่างเช่นร่างกายของเราหลายครั้งพวกเราในเวลาดูโทรทัศน์ก็จะมีการโฆษณายาต่างๆมากมายเหลือเกินแต่ละอย่างก็แพงมากเลยจะเป็นครีมหน้าเด้งก็ดีจะเป็นกำจัดสิวหรืออะไรต่อมีอะไรยาปลูกผมบ้างอะไรบ้างเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าหากใครสนใจจริงๆนอกจากเขาจะเสียเงินเสียทองแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราสนใจในเรื่องชีวิตภายในพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ทุกวันสวดภาวนาทุกวันจิตวิญญาณของเราก็สวยขึ้นทุกวันในสายพระเนตรของพระเจ้านี่ต่างหากที่ทำให้คนที่มีความเชื่อในพระบิดาเจ้านั้นจะพยายามที่จะใช้วันเวลาใช้โอกาสใช้สิ่งที่มีอยู่เพื่อทำให้ตัวเองนั้นสวยในสายตาของพระเจ้านะครับส่วนในพระวรสารในวันนี้นั้นเราก็จะเห็นชาวฟาริสีเข้ามาโต้เถียงกับพระเยซูเจ้าขอให้ทรงแสดงเครื่องหมายจากฟ้าเพื่อทดสอบพระองค์พระองค์ถอนพระทัยลึกๆตรัสว่าคนยุคนี้แสวงหาเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่ออะไรเราบอกความจริงกับท่านว่าคนยุคนี้จะไม่ได้รับเครื่องหมายอย่างใดเลยอัศจรรย์ที่พระองค์ทำเห็นต่อหน้าต่อตาทุกวันแต่ก็ยังมาถามอีกว่าขอเครื่องหมายแสดงว่าพวกหัวหน้าทั้งหลายเนี่ยปัญญาอ่อนนะมั้งเพราะอัศจรรย์ก็เห็นทุกวันพระองค์ทรงรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยไล่ผีสิงพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเลยต้องการขออัศจรรย์มากกว่านั้นอีกพระเยซูเจ้าก็เลยบอกไม่ทำให้แล้วในดูประวัติของพระเยซูเจ้าแล้วสิ่งที่สามารถที่จะยืนยันถึงพระองค์นั้นก็คือว่าพระองค์เป็นเวลาที่ออกมาเทศนาสั่งสอนพระองค์ก็เป็นหนุ่มคนหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นช่างไม้จนถึงอายุ30แล้วก็พระองค์ก็ไม่เคยมีบ้านเลยไม่แต่หลังเดียวพระองค์ไม่มีครอบครัวพระองค์ไม่เคยไปโรงเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยพระองค์ไม่มีอะไรที่จะเป็นปริญญาบัตรหรือจะเป็นเกียรติบัตรอะไรเลยนะครับแล้วเมื่อพระองค์ยังหนุ่มอยู่ก็ฝูงชนก็
ไม่ยินดียินร้ายกับพระองค์เท่าไหร่เวลาที่พระองค์ออกมาเทศนาสั่งสอนก็มีเพื่อนแต่เพื่อนๆก็วิ่งหนีจากพระองค์ไปพระองค์ถูกตรึงกางเขนระหว่างผู้ร้ายสองคนและเมื่อพระองค์ตายแล้วพระองค์เขาก็วางพระศพของพระองค์ไว้ในหลุมศพที่ไปยืมเข้ามาเพราะช่วยชีวิตไม่เคยมีเงินซื้อแต่หลังจากนั้น20ศตวรรษผ่านไปพี่น้องและจนถึงทุกวันนี้พระองค์ก็ยังเป็นผู้นำของมนุษยชาติพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่ากองทัพทุกกองทัพกษัตริย์ทุกองค์ในโลกแล้วก็คำสอนของพระองค์นั้นก็มีผลต่อชีวิตของทุกชีวิตตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจนถึงเวลานี้พี่น้องครับเราคงไม่ต้องการเครื่องหมายของพระเยซูเจ้าอีกแล้วทุกวันเราเห็นความรักความเมตตาของพระองค์อัศจรรย์ของพระองค์ถ้าไปที่ไปร่วมมิสซาเราก็จะเห็นว่าพระองค์ทรงรักเราทรงเปลี่ยนปังให้กลายเป็นพระกายของพระองค์ทรงเปลี่ยนเหล้าองุ่นให้เป็นพระโลหิตของพระองค์เพื่อไถ่บาปมนุษยชาติเพื่อเป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณเรานี่ก็คือสิ่งที่สามารถบอกเลยว่าอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นทุกวันเมื่อเราไปที่ฝากแก้บาปเราคุกเข่าลงและสารภาพบาปของเราพระผู้เป็นเจ้าทรงลืมทรงให้อภัยความบาปทั้งหมดของเรานี่ก็คืออัศจรรย์และเราจะไม่ขออัศจรรย์จากพระผู้เป็นเจ้าเพราะเห็นตำตาอยู่แล้วเห็นต่อหน้าต่อตาอยู่แล้วนะครับก็ขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้มีความสุขในการเดินไปกับพระเยซูเจ้านะครับสวัสดีครับพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียรสันติสุขนิรันดร์